ื่องจากช่อง News One ได้รับคำเตือนจากกสทช.ห้ามพูดถึงอดีตและห้ามพาดพิงบุคคลที่3การนำเสนอข้อมูลข่าวสารของเราจึงมีข้อจำกัดไม่สามารถให้ข้อมูลข่าวสารที่รอบด้านและครบถ้วนได้สวัสดีค่ะจอข่าววงในกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งนะคะทางช่อง News One TV ของประชาชนที่เคยเป็น STV มาก่อนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีผู้นำสองบุคลิกค่ะด้านหนึ่งก็ดูดุดันจริงจังแต่อีกด้านหนึ่งก็มีอารมณ์ศิลปินสามารถร้องเพลงได้ในทันทีที่แฟนเพลงเรียกร้องค่ะเราไปติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจสัปดาห์นี้กันค่ะนายกประยุทธ์ขอเพลงคืนความสุขให้บรรดาสื่อมวลชนหลังประชุมมอบนโยบายแก่ราชการระดับสูงจับตาคลื่นใต้น้ำของกลุ่มต่อต้านเป็นเหตุให้รัฐบาลยังไม่เลิกกดอัยการศึกตำรวจแถลงผลจับกลุ่มชายชุดดำยกแก๊งหลังเกียร์ว่างกว่า4ปีโยงใหญ่เบื้องหลังกลุ่มผู้บงการนายกประยุทธ์บอกรู้แล้วจะอึ้งสัมภาษณ์พิเศษระวีรุ่งเรืองนายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทยเดินหน้าโครงการช่วยชุมชนชาวนาขายข้าวถึงมือผู้บริโภคโดยตรงเสนอรัฐมีกฎหมายปฏิรูประบบผลิตข้าวอย่างเป็นธรรมต่อชาวนาคลื่นใต้น้ำยังไม่สงบค่ะยังคงมีกลุ่มเคลื่อนไหวป่วนรัฐบาลและคสช.ทั้งบนดินและใต้ดินนี่เป็นเหตุทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องยังคงกดอัยการศึกไว้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะท่ามกลางภาระอันหนักอึ้งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้คุมบังเหียนประเทศใน3ตำแหน่งคือนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.และผู้บัญชาการทหารบกตลอด4เดือนที่ผ่านมาของการทำรัฐประหารแบบปัจจุบันทันด่วนไม่มีใครคาดคิดและทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำเดินหน้าตามรถแมป3ระยะจนขณะนี้เข้าสู่รถแมประยะที่2ของการบริหารประเทศอย่างเต็มตัววันนี้อยากจะเรียนว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ผมเข้าทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็วันแรกที่ผมออกงานข้างนอกในฐานะเป็นนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาก็เป็นอยู่หลายตำแหน่งอยู่เหมือนกันวันนี้ก็มาทั้ง3ตำแหน่งนะผู้งานบกหัวหน้าคสช.แล้วก็นายกรัฐมนตรีก็อีกก็วันแรกก็แปลกๆอยู่เหมือนกันจากเป็นผู้จัดการลงมาเหลือหัวหน้าวันนี้กลับมาเป็นนายกอีกแล้วแต่ปัญหาก็คือเดิมๆปัญหาเดิมทั้งสิ้นนะครับปัญหาที่เราเผชิญหน้ากันอยู่วันนี้เป็นปัญหาเดิมทั้งสิ้นที่เราทราบดีนะครับทราบดีว่าเราต้องหยุดปัญหาทั้งหมดให้ได้เหมือนกับหยุดเลือดที่กำลังไหลหรือว่าหยุดต้นไม้ของเราที่ไม่เจริญเติบโตใส่ปุ๋ยให้งอกงามปรับประชาธิปไตยของเราให้เหมาะสมกับคนไทยประเทศไทยให้รับการยอมรับจากสากลนะครับถ้าหากว่าดูตามรถแมปของคสช.เนี่ยขั้นตอนที่1ก็ต้องถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนะฮะสามารถที่จะฟื้นฟูความสงบป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงความขัดแย้งการเผชิญหน้ากันในสังคมได้แล้วก็ทำให้ภาคธุรกิจเนี่ยสามารถขับเคลื่อนได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีตอนนี้ก็อยู่ในขั้นที่2ของโรดแมปมีรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวมีสภานิติบัญญัติมีคณะรัฐบาลและต่อไปไม่นานก็จะมีสภาปฏิรูปแห่งชาติขึ้นมานะครับพลเอกประยุทธ์กล่าวในงานสัมมนายุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารกับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอรุ่นที่56เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานี้ว่าตนไม่ได้แย่งอำนาจจากใครแต่เพราะรัฐบาลตอนนั้นไม่ได้มีอำนาจแล้ว
หลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.บริหารประเทศมาได้4เดือนกลุ่มที่สร้างความปั่นป่วนให้คสช.ยังคงเคลื่อนไหวทั้งใต้ดินและบนดินแม้จะมีกฎอัยการศึกแต่รัฐบาลก็ไม่ได้นำมาใช้แบบเข้มงวดอย่างมากก็เรียกมารายงานตัวและตักเตือนให้ความคิดกับเนื้อกับตัวและขอความร่วมมือยกเว้นคนที่แสดงการต่อต้านอย่างชัดเจนพร้อมที่จะขึ้นศาลทหารอย่างเช่นนายจตุรนต์ฉายแสงอดีตรัฐมนตรีและผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยส่วนกลุ่มของนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณที่เป็นระดับนำของพรรคเพื่อไทยยังคงหนีไปซุ่มซ่อนในต่างประเทศเร่ร่อนแบบไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแม้คสช.จะให้โอกาสกลับมาสู้คดีก็ตามกลุ่มนี้แอบอ้างชื่อเสรีไทยทั้งที่ไม่ได้มีอุดมการณ์เพื่อประเทศแต่อย่างใดรอวันที่จะกลับมามีอำนาจใหม่และยังคงสร้างความปั่นป่วนกับโจมตีคสช.อยู่ในต่างประเทศแต่ดูจะไร้ผลเรื่องการเขียนข้อความเท็จโจมตีคสช.โจมตีผมหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามวันก่อนนั้นเจ้าที่ตำรวจจับกุมมาได้ก็สอบถามว่าเอ๊ะทำไมถึงโพสต์ข้อความอย่างนั้นให้ร้ายคนสร้างความรุนแรงแล้วหยาบคายบ้างอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาตอบว่าสนุกดีสนุกดีทำแล้วสนุกผมก็สงสัยว่าทำไมประเทศเราจะมีคนเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากนะมีมากพอสมควรนะครับเขียนแล้วก็โพสอะไรข้อความอะไรออกมาแล้วรู้สึกว่าเป็นพระเอกเป็นฮีโร่ผมเข้าใจว่าอาจจะป่วยทางจิตนะคนเหล่านี้เขียนให้คนทะเลาะเบาแวงกันเขียนโดยไม่มีข้อเท็จจริงเขียนโดยที่เอาจับต้นชนปลายมาแล้วมาต่อกันทำนองนี้นะครับบ้านเมืองก็ไม่น่าจะดีนะเพราะนั้นก็อย่าไปช่วยกันโพสต่อไปเลยนะครับท่านอ่านดูท่านก็น่าจะรู้นะนะว่าเอ๊ะข้อความเหล่านี้มันเป็นไปได้หรือมันเชื่อได้หรือเปล่านะถ้าสงสัยอะไรก็สอบถามมาก็ได้นะครับที่คสช.หรือที่รัฐบาลแม้กระทั่งที่ผมเองก็ส่งข้อความอะไรถามมาก็ได้นะครับสโลแกนทำจริงทำก่อนทำทันทีได้รับการปฏิบัติในทันทีภายหลังจากรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้เข้าบริหารประเทศเต็มตัวเพียงแค่มีข่าวการทุจริตสั่งซื้อไมโครโฟนที่ใช้สำหรับห้องประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ก็สั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทันทีจากราคาที่สูงเกินจริงถึงตัวละ 140,000 บาทลดลงมาเหลือ 90,000 บาทประหยัดเงินงบประมาณได้ถึง14ล้านบาทแต่คณะรัฐมนตรีก็ไม่ใช้ห้องประชุมปรับปรุงใหม่แห่งนี้ที่ตึกบัญชาการ1ซึ่งติดไมโครโฟนดังกล่าวกลับไปใช้ห้องประชุมที่ตึกสันติไมตรีด้านหลังแทนจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จรวมทั้งสั่งหรือถอนไมโครโฟนและอุปกรณ์ที่ติดตั้งใหม่ทั้งหมดออกเอาไมค์ชุดเดิมมาใช้แทนก็ควรใหม่ทั้งหมดนะชุดติดไปก่อนนะรอการดำเนินการทั้งหมดนะจ๊ะสเปคคือไม่เอาราคาตามที่เคยเป็นข่าวแสนสี่อะไรนั่นแล้วไม่ไม่ใช่ราคานั้นคือเดี๋ยวต้องไปสอบสวนขั้นตอนว่ามันเหมาะสมไหมนะว่าควรจะมีใช้ดีขนาดนี้หรือเปล่านะอันนี้มันพูดถึงว่าเราต้องการให้มีการประชุมคือจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์คือต้องการให้มีการประชุมทางไทยได้เห็นหน้าเห็นตาคนนะเวลาสั่งการเนี่ยเพราะว่าเราต้องเดินไปดูวันหน้าเรื่องอาเซียนเรื่องอะไรเขาก็คิดแบบนั้นมาเรื่องต้นวางไหมคะว่าสเปคควรจะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมมากค่ะคือเท่าที่ทราบก่อนนี้คือรุ่นนี้เขาเพิ่งนำเข้ามาทุกอย่างนะราคามันราคากลางมันยังไม่ชัดเจนนะเขาอยู่ในขั้นการต่อรองทุกอย่างเขาไปดูขั้นตอนว่าถูกต้องไหมสมควรจะใช้หรือเปล่าผมยุติทั้งหมดแล้วนะต้องใช้เวลาอย่างรวดเร็วในการเร็วดิเร็วเลยหรือแบบนี้ใครต้องรับผิดชอบคะอย่าพูดเลยเดี๋ยวหาให้ว่าข้อมูลเป็นไงก่อนนะจ้าการจัดที่จะถามมันเป็นยังไงของมันเป็นยังไงราคาเป็นยังไงเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้ผมตอบเลยครั้งแรกนี่ประชุมครม.ที่ห้องชั้น5ตึกบัญชาการได้ไหมคะได้ที่ตอนนี้เครื่องมือเหล่านี้ไม่ใช้แล้วถอดออกไปก่อนหมดเลยยกพูดไงคือยกเลิกอ่ะแล้วเดี๋ยวสอบสวนหาวิธีการยกเลิกหมดพลเอกประยุทธ์ย้ำกับคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการในการประชุมมอบนโยบายวันที่17กันยายนให้คำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตห้ามโกงยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำงานให้ข้าราชการปรับทัศนคติใหม่ยิ้มแย้มแจ่มใสกับประชาชนเดินไปหาประชาชนทำตัวเข้าหาประชาชนมติคณะรัฐมนตรีนัดแรกเอาจริงกับงบของรัฐที่ไม่จำเป็นสั่งลดเงินเดือนผู้ช่วยรัฐมนตรีจาก 60,000 บาทเหลือ 50,000 บาทและให้มีที่ปรึกษารัฐมนตรีอย่างเป็นทางการเท่านั้นห้ามพิมพ์นามบัตรที่ปรึกษารัฐมนตรีไปใช้ทำมาหากินและห้ามขึ้นป้ายคัทเอาท์เอาภาพตัวเองเด่นแต่ผลงานไม่มีแนวคิดก็คือผมต้องให้ทุกท่านแนวคิดร่วมกับผมด้วยถ้ารัฐบาลคิดอย่างนี้นายกคิดอย่างนี้แล้วมันไม่คิดกันเองทำไงประชาชนไม่ร่วมมือกันทำไงใครล่ะที่เป็นแกนอยู่ต่างๆยังไม่หยุดอะไรจะแก้ได้ยังไงอย่ามาไล่ผมข้างเดียวนะไปบอกอีกข้างนึงหรือทุกพวกอ่ะวันนี้ผมบอกว่าผมไม่มีข้างกับใครไงจะเห็นว่าผมทำอย่างนี้มาตลอดนะผมไม่เคยไปเบรมใครอ่ะผมก็ยังโดนผมยังยอมรับเลยว่าเอ๊ะโดนด่าก็ต้องโดนละอ่ะหาว่าผมไม่อย่างนี้อย่างนั้นแต่ผมต้องการเอาประเทศซ้ายกับขวา
หยุดให้ได้แล้วค่อยๆปองดองกันไปหารือพูดคุยกันผมก็พาประเทศเดินข้างหน้าไปก่อนถ้าเราหยุดตรงนี้ให้มันตีกันอยู่ที่แก้อยู่ตรงเนี้ยมันไปไม่ได้ประเทศไทยมันตกต่ำไปเรื่อยทุกวันทำยังไงอ่ะแล้วบอกว่าเหลื่อมล้ำจะทำไงแก้ปัญหายังไงปัญหามากมายเนี่ยทำไงสรุปว่าต้องตีกันก่อนใช่ไหมแล้วถึงจะชนะกันได้แล้วถึงจะเดินหน้าประเทศใช่ไหมไม่ได้เราต้องหยุดความขัดแย้งให้ได้แล้วก็พูดคุยกันยังไม่ยกเลิกกฎอัยการศึกเพราะต้องดูสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศทั้งนี้กฎอัยการศึกใช้บางมาตราเท่านั้นแต่คนส่วนใหญ่และต่างชาติมักตกใจคำว่ากฎอัยการศึกแต่ถ้ามีการอธิบายได้ว่าใช้ตรงไหนก็ไม่มีปัญหายอมรับมีผลกระทบเศรษฐกิจภายนอกบ้างแต่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจภายในไม่มีก็ต้องเลือกเอาผลประโยชน์ของชาติมาก่อนถ้ารัฐบาลสามารถที่จะผ่อนปลนเรื่องของกฎอัยการศึกในพื้นที่ท่องเที่ยวได้อันนั้นก็จะทำให้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยเงินมันเข้ามาเร็วนะอันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยรัฐบาลได้นะถ้าสามารถเร่งรัดแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วก็ต้องทำให้เกิดปรากฏเป็นรูปธรรมชัดเจนว่าทั้งประเทศเลยนะมาเรื่องความมั่นคงเนี่ยให้ประชาชนให้ชาวต่างประเทศไม่ต้องห่วงพลเอกประยุทธ์บอกด้วยว่าหน่วยงานความมั่นคงได้ติดตามความเคลื่อนไหวของทุกพวกทุกกลุ่มมีหลายหน่วยงานรับทำงานอยู่รวมถึงสภาความมั่นคงทั้งขึ้นใต้ดินบนดินซึ่งบนดินถือว่าสงบแต่ใต้ดินเว็บไซต์และทางโซเชียลมีเดียยังไม่วางใจผมคิดว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่เขาผิดหวังกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งผิดหวังรัฐบาลที่ทุจริตคอร์รัปชันผิดหวังนักการเมืองที่เข้ามาสมคบกันโกงบ้านโกงเมืองวันนี้คสช.เข้ามาเนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้บางคนก็อาจจะไม่เคยชอบหรอกเผด็จการทหารเนี่ยแต่ว่ามันไม่มีทางเลือกแล้วล่ะนะก็ให้กำลังใจสนับสนุนอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยทำงานให้สำเร็จทำให้ประเทศชาติมีความหวังประชาชนจำนวนมากเลยนะที่ให้กำลังใจที่สนับสนุนเพราะอยากจะเห็นว่าบ้านเมืองมันน่าจะเดินก้าวหน้าไปเสียทีไม่ควรจะย่ำเท้าอยู่กับที่หรือถอยหลังนะแล้วก็อยากจะให้ทหารที่เข้ามานี่แหละนะทำให้เห็นความแตกต่างระหว่างถ้ารัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะรัฐมันต่างกันโดยที่รัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจเนี่ยซื่อสัตย์สุจริตทำงานมีประสิทธิภาพนะประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ของประชาชนนะมันจะได้เดินไปข้างหน้ากันได้สิ่งที่จะเรียกความเชื่อมั่นและศรัทธากลับคืนมาได้ก็คือความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสเท่านั้นและพลเอกประยุทธ์ก็ได้ทำตัวให้เป็นตัวอย่างแล้วนะคะคิดว่าคงไม่ยากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการค่ะ